เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของการลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับโค้ชช่วยหรือว่าน้าช่วยสมชายชุมชุมนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชชื่อดังนะฮะก็ได้เปิดเผยนะครับว่าคือก่อนหน้านี้เขาถูกทาบทามให้อยู่ในทีมงานของคุณพอลินงามพริ้งซึ่งก็เป็นคนที่แสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับว่าจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลในครั้งนี้อยู่แล้วนะครับน้าช่วยเองเนี่ยได้ฝากถึงท่านสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเลยนะบอกว่าท่านน่าจะพอได้แล้วพอได้แล้วใช่ท่านน่าจะพอได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับโค้ชช่วยสมชายชูบุญชุมนะครับเปิดเผยกับทีมงานฟุตบอลสยามรายวันนะครับว่าคุณพอลินงามพริ้งเนี่ยติดต่อเข้ามาก่อนหน้านี้2วันเพื่อชักชวนให้มาร่วมทีมงานเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะเลือกตั้งกันในช่วงเดือนกันยายนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับตนเห็นว่าเมื่อมีคนเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าที่จะมีส่วนในการช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเจ้าตัวจึงตอบรับทันทีนะครับเป้าหมายที่อยากจะทำหากได้รับโอกาสก็คือการสร้างฟุตบอลเยาวชนที่แท้จริงเพราะฟุตบอลทีมชาติไทยจะเติบโตขึ้นมาได้ต้องมีรากฐานเยาวชนที่แข็งแกร่งยืนยันโค้ชที่จะสร้างเยาวชนต้องใช้โค้ชคนไทยเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องถึงขั้นไปจ้างโค้ชต่างชาติเหมือนที่ทำอยู่เพราะการสื่อสารการทำความเข้าใจระหว่างโค้ชกับผู้เล่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับถ้าหากว่าฟุตบอลเยาวชนโตขึ้นมาอย่างมีรากฐานแบบครบถ้วนตัวนักเตะก็จะสามารถเล่นได้ตามแท็กติกของโค้ชชุดใหญ่ไม่ว่าโค้ชคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเด็กก็จะสามารถปรับตัวได้นะครับถามโค้ชช่วยถึงความเห็นส่วนตัวที่ว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบันอย่างพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ตอนนี้ยังลังเล50-50ว่าจะลงชิงตำแหน่งต่ออีกสมัยหนึ่งหรือไม่นะครับครับหรืออาจจะตัดสินใจไม่ลงเลยก็ได้นะครับก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายช่วยบอกว่าท่านยังไม่พออีกหรือครับท่านน่าจะพอได้แล้วนะครับผมว่าท่านน่าจะไปส่องกระจกดูก่อนโอ้ยโอ้โหเนี่ยนายช่วยเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่อย่างหนึ่งคือฝีปากของเขาเนี่ยคมกริบว่าอย่างนั้นนะครับเวลาเชิดเฉือนใครเนี่ยโอ้โหนะมันหลุดมาเป็นวิ่นๆเลยอ่ะโอ้โหแต่ละอย่างที่นายช่วยพูดออกมานี่ก็แบบสะอึกเหมือนกันนะนะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานนะครับความเขาเรียกว่าผลงานที่น่าประทับใจของนายช่วยคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพาทีมตราดพุกนองสมุทรสงคราม FC ลงแข่งขันต่อกรกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสนุกนะครับทั้งที่ใช้งบประมาณในการทำทีมได้ไม่เยอะมากนะครับนะฮะคือสามารถทำทีมเอาชนะทีมที่ลงทุนเป็นร้อยล้านได้ทั้งที่สมุทรสงคราม FC ในตอนนั้นเนี่ยใช้งบเพียงแค่10กว่าล้านแค่นั้นเองโอ้โหเขาก็มีทีเด็ดของเขาอะสำหรับนายช่วยนะนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เป็นบุคคลที่เข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลเยาวชนบ้านเราเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวอยู่กับทีมงานของคุณพอลินงามพริ้งนะซึ่งคุณพอลินงามพริ้งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าทีมงานของเธอนะมีใครกันบ้างนะก็มีโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลนะครับมีฟิวเท้าช่างทองอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยระดับดาราเอเชียนะครับก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ศักดิ์ศรีนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็มีเปาปุ้มพงศธรเพิ่มพาณิชย์นะครับอดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าเจ้าก็จะเข้ามาดูในเรื่องของการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็ควบคุมการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับ คุณแชมป์ธีรพลเอื้ออริยกูลหรือว่าแชมป์จัดไปนะครับก็จะเข้ามาดูในเรื่องของการสร้างทักษะนอกสนามและเสนอไอเดียให้เกิดสปอร์ตเอนเตอร์เทน คุณแมนโกศินนะครับซึ่งก็เป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรผู้บรรยายกีฬาชื่อดังเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลอเรด้านะคนเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชายคงศรีนะครับสูงหน้าระดับดาราเอเชียอีกหนึ่งคนนะครับนะก็จะเข้ามาพัฒนานักเตะกองหน้าและฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศร่วมกับเฉลิมวุฒิสง่าพลนะครับนอกจากนี้นะครับนายชวยสมชายชุมบุญชุมเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคและฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศนะครับส่วนคนเมื่อสักครู่นะครับธรสรภูมินะครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปั้นนักเตะชุดที่เล่นกับสัมชัญธนบุรีแล้วก็เป็นนักเตะชื่อดังมากมายนะครับผมนะครับก็จะเข้ามาวางรากฐานฟุตบอลเยาวชนของเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณนัททพงศ์มูฮัมหมัดนะครับหรือว่าคุณเบิร์ตผู้ประกาศข่าวชื่อดังคู่ครั้งไทยในเกมฟุตบอลและเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมมองกรุงเทพด้วยนะครับและเคยเป็นเลขาธิการคนแรกของชมรมไทยพาวเวอร์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานของคุณพอลินงามพริ้งนะครับนะฮะคุณนัทพงศ์นี่ก็อยู่ทางไทยรัฐทีวีใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมาโน่โพกิ้งนะก็เข้าไปล่ำลา
ท่านสมยศอย่างเป็นทางการหลังจากที่คุมทีมชาติไทยมา2ปีนะครับที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลามาไหว้แหละนะฮะก็เข้าไปแล้วร่ำลานะครับซึ่งท่านสมยศเองก็อวยพรขอให้มาโน่แล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามาโน่เนี่ยน่าจะว่างงานได้ไม่นานจริงออด้วยโปรไฟล์ที่ทำมาเพราะถามว่ากับทีมชาติไทยเนี่ยผลงานก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะใช่คือมันอาจจะไม่ดีในช่วงหลังๆปฏิทินฟีฟ่าเดย์ล่าสุดนั่นคือทั้งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นกุนซือที่แฟนๆฟุตบอลชาวไทยก็รักนะคือต้องบอกว่าในช่วงก่อนที่มาโน่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะเวียดนามเนี่ยคือครองเบอร์หนึ่งอาเซียนนะค่ะพี่ชี่นะพี่แบนตอนแรกจานป้าเขาคุมเวียดนามอยู่ใช่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราพยายามจะแย่งตำแหน่งราชาอาเซียนกลับมาอีกครั้งจนสุดท้ายได้มาโน่เนี่ยนะฮะก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้ว2สมัย2สมัยติดป้องกันแชมป์ได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความก้าวหน้าต่อไปนะครับเพื่อต้องการยกระดับทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่ระดับเอเชียต่อไปเนี่ยถูกต้องเราก็ต้องหาโค้ชที่มีความสามารถที่มากกว่ามาโน่นะนี่มันจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะไม่แน่ใจว่าสโมสรในไทยลีกมีสโมสรไหนกำลังหาคนซื้อใหม่ไหมผมว่าน่าจะมีแล้วผมว่าน่าจะมีการทาบทามมาโน่เนี่ยไม่มากก็น้อยน่าจะอยู่ในประเทศไทยแหละงานใหม่พี่ชีวะใช่ยังไม่ต้องขยับไปต่างประเทศอ่ะจริงๆเวียดนามก็สนใจนะแต่มาโน่ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบการไปคุมทีมที่เวียดนามสักเท่าไหร่คือแรกข่าวมันเป็นจะไปเวียดนามนะอืมนะก็ต้องดูนะครับว่ามาโน่เนี่ยจะไปได้งานใหม่ที่ไหนเนาะนะแต่ว่าตอนนี้เขาขอแบบชาร์จแบตก่อนพักสักครู่คือเขาก็มีพูดเหมือนกันนะเห็นวันตั้งแต่วันที่มันมีข่าวว่าสุดท้ายมาโน่จะโบกมืออำลาทีมชาติไทยบ๊ายบายกันอะไรเงี้ยหนูก็เห็นเขาโพสต์ลงบนสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าแบบโอเคขอพักชักแบบสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อใช่นะครับก็ขอให้โชคดีนะสำหรับมาโน่นะครับค่ะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทางยูทูบเฟซบุ๊กสยามสปอร์ตและยูทูบสยามกีฬา